สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนพระลิเกเงินล้านพระสมเด็จสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงนะครับที่ถูกขนานนามว่าพระลิเกนะครับเราให้เข้าบรรยากาศที่เป็นลิเกจริงๆเราจะคุยกันในความมืดนี่นะครับช่างเอสครับพระชุดนี้ยังไงครับถึงมีหรือมีก่อนมีก่อนก็มาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาครับก็เป็นตกทอดมาครับคือช่างเอกตอนได้มาแรกๆเนี่ยคือไม่กล้าออกมาโชว์เหมือนกันก็คิดว่าเป็นพระลิเกเหมือนที่เขาว่าคือลิเกเหมือนเป็นลิเกอย่างที่เขาว่าเหมือนว่าเหมือนสมชื่อเลยครับเดี๋ยวเราจะให้ดูความเป็นลิเกของพระชุดนี้นะครับว่าคือพระลิเกจริงๆนะครับนี่ยิ่งส่องดูในแสงยามค่ำคืนนะครับนี่สุดยอดของความเป็นลิเกเลยครับเดี๋ยวเราดูในฐานเลขนี้ก่อนครับมีลิเกขนาดนี่นะครับนี่เดี๋ยวฐานนี้ก่อนฐานนี้ก่อนช่างเอสดูฐานนี้ก่อนนี่นะครับนี่แล้วช่างเอสชี้ให้ดูอันนึงว่าเป็นลิเกยังไงครับนี่ก็ประดับครับผมเพชรประดับพลอยครับผมครับนี่ประดับเพชรประดับพลอยก็สะท้อนแสงทุกองค์เลยนะครับสะท้อนแสงนี่อันนี้องค์เล็กอันนี้องค์ปกติใหญ่กว่าองค์สมพระสมเด็จนิดนึงครับใหญ่กว่าพระสมเด็จนิดนึงครับผมเพราะว่าอย่างนี้ก็จะเป็นครับหยกแดงแกะเป็นพระสมเด็จแล้วมาติดหลังพระหลังหยกสีเขียวหลังหยกเขียวหยกหรือกระจกหยกแน่นอนช่างเอสได้ตรวจสอบแล้วนะครับตรวจแล้วตรวจครอบตรวจสอบกับเครื่องตรวจหยกนะครับนี่พระที่ขึ้นจ้อยครับนี่ครับลิเกสมชื่อนะครับลิเกนี่เป็นหยกแดงครับแต่อันนี้เป็นเหล็กไหลครับผมแต่มันไม่ทราบว่าเป็นเหล็กไหลไพ่ดำหรือเปล่าครับผมเป็นพระเป็นองค์พระสมเด็จครับติดกับหลังหยกเขียวครับอันนี้ก็เป็นหลังหยกแดงครับติดหลังหยกแดงนะครับซึ่งบางคนเนี่ยทั่วไปเราเห็นเป็นพระหยกอย่างเดียวครับหยกอย่างเดียวนะครับนี่เป็นพระองค์พระแล้วก็ติดหลังหยกสีอื่นนะครับนี่สมเด็จโตครับหลังเป็นหยกเขียวครับองค์ขนาดนี้ครับพอๆกับพระสมเด็จทั่วไปนะครับทั่วไปนี่เราจะดูลิเกองค์ใหญ่ชุดใหญ่นี่อันเราจะอันนี้แปลกครับเป็นรูปเหมือนกับพูดไม่ถูกครับอะไรรูปเหมือนดาวครับอีกด้านหนึ่งเป็นอะไรครับอีกด้านหนึ่งเป็นพระปกโพหยกปกโพหยกนะครับครับคือต้นทุนในการผลิตเนี่ยกับราคาขายนี่ไม่บาลานซ์กันก็ระวังกันเลยครับใช่คือทำเจ๋สวยงามเลยนะครับแต่ขายไม่ได้นะครับใครบอกว่าแถวท่าพระจันทร์มีนะครับหาโซนนี้มาขายคือท่าพระจันทร์ให้องค์ละร้อยเพราะคุณบอกว่าเป็นงานท่าพระจันทร์อันนี้ก็เป็นครับปกโพหยกครับแต่ด้านหน้าเป็นสมเด็จกับนกยุงหรือห่านครับผมต้องใช้ช่างหลายสาขาเลยนะครับในการทำพระองค์หนึ่งครับนี่แน่นไหมครับก่อนจะขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดสูงมีชุดใหญ่ให้ดูด้วยดูลิเกชุดใหญ่เดี๋ยวเอาออกมานิดนึงครับนี่เอาออกมาวางบนนี้เลยครับนี่ลิเกชุดใหญ่นะครับช่างเอฟหันหัวไปทางนู้นหันเสียงนี่นะครับลิเกชุดใหญ่นี่ลิเกเงินล้านต้องแบบนี้นะครับคือใครว่าพระชุดนี้ลิเกนะครับยิ่งส่องในแสงมืดๆนะครับลิเกจริงๆนี่นะครับไอ้แก้วหรือหยกที่มาประดิษฐ์มาประดับนี้เป็นทั้งแก้วแล้วก็เป็นหยกผมว่าเป็นครับด้านหลังจะเป็นฝังพระกิ่งอีกต่างหากคือนี่อันนี้ผมว่าเป็นหน้ากากทองคำครับนี่องค์สีทองคำสีเหลืองอารามเนี่ยนี่ขวาสุดเนี่ยครับนี่เป็นหยกครับตรงนี้องค์นี้เป็นหน้ากากทองคำแท้นะครับหลายคนมีครับเฮ้ยคืออันนี้ก็เป็นสุดยอดเหมือนกันนะครับ
แต่คนไม่เล่นหากันใครเล่นหากันว่าถือว่าถูกเป็นหยกสวยมากเป็นหยกสวยมากนะครับนี่หยกประดับทองคำครับแท้หน้ากากทองคำแท้นะครับพลอยครับใครว่ายังไงนี่คุดขี่คุดครับผมทรงคุดโอเคครับนี่ลิงเกเงินล้านเป็นอย่างนี้นะครับช่างเอ็ดครับพลิกองค์อื่นๆให้ดูนิดนึงครับอันนี้เป็นครับอันนี้เป็นหยกครับหยกใสครับนี่นะครับน้ำดีมากแต่นี่เป็นของครับประดับพลอยสองหน้าครับสองหน้านะครับครับคือออกแบบได้ดีมากช่างเอ็ดอยู่ในนิดนึงอยู่ในต่ำลงนิดนึงเลื่อนต่ำลงนิดนึงครับนี่นะครับสองหน้าก็เป็นหยกอีกพลิกดูอีกหน้าหนึ่งครับเมื่อกี้ไม่ได้พลิกไม่ทันนะครับนี่เป็นสองหน้านะครับประดับหยกนะครับนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูองค์อื่นด้วยครับคือพลิกให้ดูองค์อื่นสักองค์สององค์ครับองค์นี้อันนี้ก็เป็นหยกขี่คุดครับด้านหนึ่งเป็นหยกขี่คุดครับพระขี่คุดนะพระทรงคุดนะครับด้านหลังก็เป็นพระอีกองค์นึงเป็นไกเซอร์ทรงคุดครับนะและอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นเหมือนพระแก้วครับผมแล้วก็ประดับหยกประดับกระจกประดับพลอยประดับสีนะครับมีหลายคนนะครับมาวัดความแข็งเท่าหยกนะครับแต่เป็นหยกคุณภาพไม่สูงมากนักนะครับนี่สมเด็จโตซ้อนพุทธนี่ก็มีนะครับอันนี้ถ้าสังเกตดีๆเขาจะทำเป็นสีประจำวันสีประจำวัน1 2 3 4 5 6 7อันนี้ครับจะเป็นสีแดงครับแดงเหลืองเขียวนี่ประจำวันเลยคนที่มีเยอะถึงจะระบุได้นะครับประจำวันก็เป็นสีประจำวันครับจะเป็นตะกุดด้านข้างครับครับแล้วก็จะเป็นหมุดครับด้านข้างจะเป็นสีประจำวันครับอันนี้เป็นหมุดด้านข้างครับแต่ส่วนที่เป็นตะกุดก็เป็นตะกุดครับอ๋อและสีคือถ้าเรียงถ้ามีเยอะถึงจะระบุสีนะว่าเป็น7สีนะครับเป็น7สีคือหลายคนที่มีพาชุดนี้นะครับไปเรียงดูนิดนึงว่ามี7สีหรือเปล่านะครับเป็นสีประจำวันช่วงนี้เป็นยุคทองของพระสายวังเนี่ยครับพระลิเกเนี่ยนะครับเพราะยังไม่แพงมากราคาจับต้องได้อยู่นะครับพิมพ์สมเด็จเนี่ยคมชัดมากครับผมมีตามีจมูกเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูนะครับเพื่อที่จะดูความเป็นลิเกลิเกเงินล้านผมจะตั้งชื่อเลยพระสมเด็จลิเกเงินล้านที่มีประดับเพชรพลอยอย่างนี้นะครับใครมินนะครับจงวิบัตินะครับคือใครมินจงวิบัตินะครับเพราะเป็นคำสาปแช่งไว้ในองค์พระนะครับช่างเอ็ดผมนิมนต์เชิญนั่งเลยครับเดี๋ยวเราจะส่องความเป็นลิเกในมุมมืดคือลิเกเขาต้องดูแบบนี้กันนี่นะครับคือลิเกต้องอันนี้เป็นสีม่วงประจำวันเสาร์คือผมเคยทำคลิปพระลิเกนะครับแต่ผมทำตอนกลางวันคือความเป็นลิเกหรือความสวยงามเนี่ยจะไม่เยอะเอาพระครับผมนี่นะครับผมให้ดูความเป็นลิเกอันนี้ดูขององค์สมเด็จโตเดี๋ยวเราจะไล่ดูกันความงดงามนะครับขององค์พระเลยนะครับช่างเอสเอานี่ก่อนเอารูปที่เป็นองค์พระก่อนองค์พระด้านบนครับคือใครมีพระชุดนี้นะครับมีประวัติศาสตร์บันทึกชัดเจนนะครับไม่ว่าเสเชิดไม่ว่าป้าหมูนะครับที่เล่นมาแต่ตัวตลอดนะครับนี่นะครับความเป็นลิเก คือถ้าทำตอนนี้ผมว่าไม่คุ้มแล้วคือค่าช่างค่าเจรนายค่าอะไรนะครับคือแต่ก่อนนุ่งเขาขายไม่ถึงองค์ละพันนะครับ300-400ซื้อได้นะครับเดี๋ยวนี้ใครบอกมีท่าพระจันทร์หามาขาย คือหาให้ได้โซนนี้นะครับคือส่วนใหญ่ผมว่ามันจะไม่ใช่แก้วเอา นี่
เลื่อนเลื่อนขึ้นไปดูเลื่อน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 องค์พระขึ้นไปนิดนึงครับนี่นะครับส่องให้ดูความเป็นลิเกลงลงละลงชาติแดงครับผมปิดทองครับนี่คือนี่เราไปตรวจทองก็รู้ว่าเก่าหรือเปล่าครับคือนี่อันนี้ตะกุดฝังตะกุดนะครับตะกุดด้านข้างสองดอกครับเข้าใจว่าน่าจะพำพระช่วงนี้ที่ยังหมาดอยู่นะหรือหรือเขาอาจจะใส่นี่ด้วยนะใส่ใส่กาวชนิดหนึ่งไม่แน่ใจแต่ว่าติดแน่นมากติดแน่นมากนะครับไม่มีหลุดไม่มีร่อนเลยนี่นะครับพระที่ปลูกว่าปามาเป็นพระลิเกนะครับอันนี้นี่ของสมเด็จครับนี่นี่หน้าตาสมเด็จโตนะครับคมชัดครับอันนี้มวลสารครับมวลสารจะอยู่ครับเม็ดทองคือถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับที่ผมชี้เนี่ยแควไซจะทะลุขึ้นมาแล้วครับนี่นะครับความเป็นพระลิเกนี่เสน่ห์ความเป็นลิเกเลยนะครับอันนี้เป็นสีม่วงประจำวันเสาร์ครับอันนี้ดูดูมือครับดูมือกับมวลครับสารมวลสารกับมวลสารวันละครั้งครับตอนนี้ประดับพลอยพลอยขาวครับเป็นซุ้มเป็นซุ้มครอบครอบแก้วครับด้านหลังเป็นตาคุดครับเดี๋ยวเราจะดูอีกองค์หนึ่งองค์อื่นๆนะครับด้านหลังนี่องตาคุดด้านหลังเป็นตาคุดนะครับครับองค์นี้อันนี้สีเป็นสีม่วงพลอยสีม่วงเป็นสีประจำวันเสาร์ครับถ้าสังเกตดีๆนะครับนี่สีแดงเดี๋ยวจังขึ้นกล้องให้นิดนึงครับครับสีแดงวันจันทร์ครับสีแดงนี่สีแดงครับนี่ความเป็นลิเกของพระนะครับคือดูหน้าสมเด็จโตครับหน้าสมเด็จโตก็ชัดนะครับนี่นะครับสุดทอดความเป็นลิเกนะครับพลอยแดงครับช้านิดอ่ะช้านิดนึงครับเดี๋ยวผมจะขอถ่ายภาพนิ่งไว้นิดนึงนะครับคือใครไม่ชอบหรือปามาสหมิ่นพระชุดนี้นะครับมีคำสาปแช่งไว้นะครับคนส่วนคนที่เก็บไว้ยิ้มได้นะครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตต้นทุนว่าองค์นึงเนี่ยมากกว่าราคาแต่ตอนนี้เนี่ยราคาสมเหตุสมผลครับอันนี้เป็นวันจันทร์ครับผมครับผมด้านหลังด้านหลังจะเป็นพระพระนาคปกเป็นอะไรเดี๋ยวขึ้นก้อง เดี๋ยวดูขึ้นกล้องให้ดูเลยครับนี่เหมือนพระแก้วฤดูฝนนี่นะครับฤดูร้อนอันนี้ฤดูร้อนตัวนี้องค์นี้ฤดูร้อนโอเคนี่นะครับเป็นพระแก้วครับคือแค่คิดจะปลอมหรือทำขึ้นมาขายนะครับขาดทุนตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแต่ก่อนนี้หลายคนบอกมีท่าที่ท่าประจันนะครับแต่ก่อนเนี่ยยอมรับมีนะครับเพราะไม่เป็นพระที่ไม่มีราคาเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วครับถ้าขายหายได้หามาขายนะครับอันนี้คุณบอกว่าเก๋ต้องซื้อในราคาเก๋อันนี้ดอกพิกุลครับฝังพลอยขาวคือทำพลอยขาวแต่ว่าฝีมือสุดยอดคือเป็นดอกพิกุลด้วยแล้วฝังพลอยขาวด้วยไม่ใช่แก้วนะครับเม็ดนี้ด้านข้างกันนี่สองข้างสองข้างครับเสร็จแล้วก็ช้างสองเชือกมีช้างสองเชือกอีกนะครับแล้วก็ดอกอะไรดอกเหมือนดอกพิกุลเหมือนกันครับช่างเอ็ดเอาช้างสองเชือกมาลงมาดูให้เห็นทั้งงวงทั้งสองข้างเลยนะครับครับนี่ครับนี่นะครับคือใครไม่เล่นนะครับแต่มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่เล่นนะครับกลุ่มใหญ่เล่นนะครับ
หลายคนไม่เล่นนี่ผมว่าตกขบวนไปแล้วนี่ครับเม็ดพวกนี้เนี่ยเหมือนกับที่อยู่ในไกซ์เซอร์ที่โลกเรืองแสงครับเนี่ยเม็ดดำๆนะเหมือนน่าเป็นเหมือนเม็ดเหล็กไหลครับหยิบระยิบระยับเลยนะอันนี้สีแดงวันจันทร์ครับผมมีครบทุกสีนะครับมีทุกวันประจำวันเกิดนะครับวันจันทร์วันนั้นคือการออกแบบวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องประดับไปในตัวด้วยแล้วสร้างความเข้มขลังไปด้วยนะครับอันนี้คือเกิดในยุคสมเด็จโตเลยนี่อันนี้สีเหลืองประจำวันจันทร์เอ้ยใช่ครับผมพลอยสีเหลืองประดับพลอยสีเหลืองครับนี่ครับช่างหยุดภาพตรงนี้นิดนึงครับครับนี่นะครับพระลิเกต้องดูกลางคืนอย่างนี้นะครับแล้วความเรียกเป็นลิเกจะชัดเจนนะครับผมพิจารณาหลายองค์แล้วครับมีองค์เดียวในโลกแต่ละชิ้นมีองค์เดียวในโลกองค์เดียวในโลกเพราะไม่ประดับจุดที่ประดับไม่ซ้ำกันไม่เหมือนกันองค์เดียวในโลกทั้งหมดเนี่ยทุกอันเนี่ยมีองค์เดียวในโลกเพราะว่าเม็ดแต่ละเม็ดแต่อะไรเนี่ยวางไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับผมจุดที่วางเหมือนกันอยู่แต่ไม่เหมือนกันครับอันนี้เป็นอันนี้ทุกองค์มีองค์เป็นองค์เดียวในโลกครับองค์เดียวในโลกนี่ใครอยากจะมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับพระสายประวัติศาสตร์ที่ถือขนาดนามพระลิเกนะครับทุกองค์เป็นองค์เดียวในโลกมีเอกลักษณ์เฉพาะตนเอกลักษณ์เฉพาะองค์ครับหลังจากกดพิมพ์แล้วต้องมาลงละแดงลงชาติแดงครับเสร็จแล้วก็ต้องมาปิดทองลองชาติครับครับคือใช้เวลาเยอะนะครับพระองค์นี้นะครับและเรียงคอยสีขาวนี่นะเรียงละเอียดมากเขาทำตอนพระหมาดๆนะไม่แน่ใจไม่รู้คืออีกหน่อยก็ต้องมีคนการวิจัยค้นคว้ากันนะครับว่าวางพระตอนที่หมาดแล้วก็เจาะเอาครับเพราะว่าพอวางเสร็จก็ต้องปิดทองครับวางเสร็จปิดทองล่องชาติอีกนี่นะครับพระลิเกเงินล้านแล้วดูพิมพ์ของสมเด็จโตดูมือครับแต่เหมือนมือคนคือแกะได้ดีนะครับครับแกะได้ดีแล้วแบบกดได้ดีด้วยครับทั้งชาจีวรทั้งครับทั้งขาอันนี้เป็นสีประจำวันจันทร์หลายคนแอบเก็บไว้นะครับครับแล้วพระชุดนี้นะครับมาตรงกับยุคปัจจุบันพอดีนะครับที่คนแขวนพระแขวนเป็นเครื่องประดับไปในตัวด้วยนะครับอันนี้สีเขียววันพุธอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยชุดเดียวกันคือเห็นช้านิดนึงตรงนี้ครับคือเลยรีบต้องแสงแล้วโหคือผมลืมไปนะครับการอัดคลิปพระลิเกเนี่ยต้องอัดตอนกลางคืน คือลิเกเนี่ยเขาแสดงกลางคืนนะครับต้องอัดตอนกลางคืนแล้วคุยกันในแสงเงียบๆนะครับโอ้นี่นะครับระยิบระยับอย่างนี้เลยนี่โดนแสงสีเดียวนะครับตัวองค์พระที่ลงชาติแล้วก็ปิดทองเนี่ยครับมันลักษณะออกทองที่ปิดก็เก่าครับเก่ามากและสีเป็นสีวันพุธครับองค์นี้ครับนี่แต่ขอบซุ้มครอบแก้วเป็นพลอยขาวครับกันครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นทุกองค์แล้วแต่ถ้าใครจะซื้อที่ถ้าคือเป็นต้องดูให้เป็นครับแล้วอันนี้จะเป็นชุดของตะกรุดข้างสองดอกครับนี่วันพุธอันนี้สีเขียวครับอันนี้สีเหมือนสีเขียวอันนี้สีอาจจะสีสีฟ้าป่ะเดี๋ยวดูว่าเป็นสีฟ้าดูบนตรงเศียรพระพุทธรูปครับออกฟ้าเขียวออกฟ้าครับตีไว้เป็นสีเขียวก่อนครับครับถ้าเป็นเขียวปกติจะเป็นแบบนี้ครับนี่เขียวปกติเป็นมันครับผมอันนี้ออกฟ้าเขียวครับผมน่าจะแทนวันสี
ที่วันศุกร์นะครับอันนี้ชัดมากครับหน้าสมเด็จโตนะครับนี่ปั๊มด้วยเนื้อปูนนะครับปั๊มเนื้อโผงวัดละคังครับผมพิมพ์พุทธสอนสังคติครับห้าพาดนิ้วมือครับชัดเจนจากการเรียงเม็ดพลอยที่บอกว่าเป็นองค์เดียวในโลกองค์เดียวในโลกนะครับทุกองค์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับเป็นงานมือขนานกันเป็นงานมือขนานแท้นะครับอันนี้ด้านหลังเป็นฝังเป็นติดทรงพระบารมีสุขยิ่งคือสูงน่าจะสูงยิ่งสุขยิ่งสุขไม่ใช่สุขยิ่งนะครับต้องขอไข่เนาะขอไข่ครับครับถ้าสูงเนี่ยจะเป็นงองูจะเป็นงองูเหมือนกับยอยักษ์เหมือนยอยักษ์ยอยักษ์สลักยิ่งนะครับแต่นี่เป็นขอไข่บารมีสุขยิ่งครับอันนี้เป็นจาคุดครับช้างสามเสียนครับ อันนี้ในบันทึกนี่จะเป็นชื่อสมเด็จมหาคุณครับไอแผ่นทองเนี่ยครับอันนี้มหานั่นคุณครับผมครับจะเป็นทรงแบบนี้คือใครไม่เล่นหรืออย่าพลาดชุดนี้นะครับอย่าปามาดดีกว่าครับเดี๋ยวเข้าตัวถ้าสมเด็จโตคือมีคำโครงก่อนไว้นะว่าใครหมิ่นจงวิบัติลูกช้างสองครับผมถัดไปอีกองหนึ่งครับอีกองค์นี้จะเป็นวันพฤหัสครับวันพฤหัสบดีสีส้มวันพฤหัสสีส้มอีกนะครับครับคือสำหรับผมว่านี่เจาะตลาดชาวจีนได้สบายเลยนะครับแล้วเจาะตลาดคนที่เชื่อเรื่องอัญมณีให้คุณครับนี่สบายเลยเข้ากับยุคนี้พอดีเลยนะครับใครมีพระชุดนี้เปิดแพงๆหน่อยนะครับนี่จะเป็นชุดครับไม่ต้องรีบเปิดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านก็ขายไม่ได้อยู่แล้วก่อนหน้านี้คนบอกยี่กันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับไปเดินตลาดท่าพระจันทร์ไอ้ตรงเนี้ยเขาถ้าใช้เม็ดถ้าใช้เดี๋ยวนี้เขาอาจจะไปใช้เม็ดพลาสติกแข็งก็ได้แต่ถ้านี่เป็นกระจกอันนี้เช็คตรวจจากเครื่องเป็นอะไรเป็นหยกเป็นพลอยครับขึ้นความแข็งเท่าพลอยขึ้นความแข็งเท่าพลอยสบายใจได้ไม่ใช่กระจกแต่ถ้าเป็นเม็ดพลาสติกจะไม่ขึ้นเลยจะครับอันนี้พลังงานสุบรีสีส้มครับมีเลือกทุกวันเกิดเลยนะครับถัดไปเป็นชุดตะกุดครับพระลิเกต้องดูกลางคืนนะครับทำคลิปกลางวันไม่ค่อยลิเกเท่าไหร่เราจะได้เห็นเลยนะครับพระลิเกเงินล้านใครมีนะครับอันนี้ก็อีกครับอีกองหลายคนเคยเอาไปขึ้นคอนะครับแล้วก็คือเป็นเครื่องไม่ได้เหมือนแบบเป็นเครื่องประดับไปในตัวเลยนะครับนี่เดี๋ยวตรงนี้พอเห็นในเงาความมืดอย่างนี้ครับตะลึงเหมือนกันนะครับแขนไซขึ้นมาคุมเม็ดอันนี้พลอยอันนี้พลอยครับผมอันนี้ก็ขึ้นอันนี้ปิดทองครับลองชาติครับเนื้อหามวลสารที่มีความหดเหี่ยวนี่เป็นเหมือนกับเป็นมวลสารของวัดระฆังที่ใช้อันนี้ผมคิดผิดทำพระชุดที่ทำคลิปตอนกลางวันพอมาขึ้นกล้องอย่างนี้แล้วครับคือสวยขนาดนี้นะครับเหมือนมีคนจะรู้นะครับว่ายุคนี้เขาชอบทำพระเครื่องออกเป็นเครื่องประดับนะครับครับอันนี้ของครับสมเด็จโตครับเป็นเหมือนพุทธซ้อนครับของผมมีหลายเนื้อเนื้อตะกั่วตั้งชาแบบนี้ก็มีมีครับเนื้อคงก็มีคือพระของช่างเอสเนี่ยครับมีประมาณทักหมื่นหนึ่งสมมติประมาณนะครับแต่มีประมาณ300พิมพ์ครับ
คือถ้าพระถ้านับหนึ่งองค์หนึ่งพิมพ์เลยนะครับเพราะว่าไม่เหมือนกันนะครับบานตะไทยอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของที่ไม่ใช่ตะกรุดแต่เป็นด้านข้างจะเป็นหมุดทองครับจะเป็นอีกกลุ่มพระอีกกลุ่มหนึ่งครับด้านข้างเป็นหมุดทองไหมอันชุดแรกจะเป็นตะกรุดชุดนี้จะเป็นคืออันนี้ผมว่าเขาต้องคนปั๊มผ้ากับคนฝังนี่ต้องนั่งใกล้ๆกันครับต้องน่าจะเป็นแบบที่อันนี้เป็นหมุดนะแต่พิมพ์เดียวกันใส่หรือตัวบล็อกนี่เขาจะพิมพ์ไว้ฝังพลอยเลยไหมไม่น่าจะใช่เพราะว่าเอ้าเท่านี้คือครับผมโอ้สวยสวยสวยขนาดนี้เลยนะครับคือต้องแสงไฟขนาดนี้เลยต้องแสงไฟในยามค่ำคืนเหมือนเราไปดูลิเกเลยนะครับนี่อันนี้หมุดด้านข้าง3เม็ดครับอันนี้สีแดงครับสีแดงอบส้มครับอันนี้เป็นสีเราดูลิเกไปเราดูลิเกไปครบ7วันแล้วครับเดี๋ยวแล้วดูคุมสีเหมือนกับฟ้าออกเขียวครับด้านข้างจะเป็นหมุดครับตรงขวาสุดนี้เป็นพลอยไหมหรือเป็นแก้วเป็นพลอยเนื้ออ่อนเป็นพลอยเนื้ออ่อนครับไม่ใช่แก้วไม่ใช่แก้วครับที่ฟังที่เป็นซุ้มเนี่ยคือถ้าใครบอกพระชุดนี้เก๋นะครับหามาขายได้รับซื้อองค์ละร้อยแต่ทุกเนี้ยคือคุณต้องเอาพลอยเนื้ออ่อนนะนี่นะครับคือใครที่ปามาศไว้เนี่ยผมเข้าใจว่าเอ้ยคุณปามาศคุณต้องมีเหตุผลนะครับพระองค์นี้แต่ก่อนนี้องค์ไม่ถึงพันครับแต่ค่าผลิตนะครับคือถ้าเม็ดละ10บาท10บาทเนี่ยนะผมไม่ไหวแล้วค่าฟิล์มค่าแรงนี่ก็เรียงได้ขนาดนี้ก็ครับไม่ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวเราจะดูลิเกองค์เล็กนิดนึงอ่ะชุดนี้นะครับชุดอีกชุดนึงที่ช่างเอสบอกว่าทำให้หาพระหลวงปู่ทวดยุคสมเด็จโตเจอนี่เดี๋ยวอายุขาดนี้ขึ้นไปคือเราต้องส่องกันในมุมมืดนะครับเราจะได้เห็นความเป็นลิเกเต็มที่นี่นะครับพระลิเกมาซุ่มแสดงอยู่ที่ห้วยแถลงนะครับนี่นะครับความเป็นลิเกเมื่อยอมต้องแสงไฟนี่นะครับคือใครจะทำคลิปนี้นะในแบบผมนะครับแนะนำให้ทำตอนกลางคืนครับหรือห้องที่มืดมากๆนะครับโอ้ยพี่พลอยแดงทำไมโอ้ยคิดจัดเลยอันนี้โอ้ยคิดจัดเลยหรอครับนี่อันนี้หยกนี่หยกหรือแก้วหยกครับครับถ้าแก้วจะอีกแบบครับคือทุกคนก็พยายามพิสูจน์นะครับว่าสิ่งที่เป็นหยกแก้วหรือหยกนะครับโอ้ยสีจี๊ดจ๊าดขนาดนี้เลยนะครับคือที่อันนี้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นพุทธศิลป์ขนาดแท้เลยนี่ครับอันนี้ไม่รู้ไม่ทราบตาเลยครับตรงฝังหมุดแล้วก็ตรงกลางเป็นพลอยขาวเป็นพลอยขาวไม่ใช่กระจกนะครับครับเป็นพลอยขาวครับแต่ตาเนี่ยไม่รู้เป็นตาอะไรมีโอกาสจะไปคุยกับป้าหมู คือป้าหมูเนี่ยทำให้พระสายนี้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นี่จะเป็นหมุดฝังหมุดเข้าไปครับแต่ก่อนนู้นใครมีพระชุดนี้ไม่กล้าเปิดเผยนะครับกลัวถูกยึดคืนนี่นะครับมีบันทึกของหนังสือเสเฉิดไว้นะครับที่เคยทำพระชุดนี้ไว้นะครับอีกองค์ครับอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นห่านครับน่าจะเป็นห่านนั่นแหละครับแล้วก็พลอยขาวพลอยขาว
ไม่ใช่กระจกนะครับไม่ใช่แก้วนะครับเนื้อกระพร้อยเขียวครับเนื้ออ่อนครับคุณภาพไม่สูงเท่าไหร่นะครับตรงนี้เหมือนกับมิตรพระธาตุหินพระธาตุครับหินพระธาตุครับขึ้นไปบนก็จะเป็นชุดของสีม่วงครับม่วงฟ้าเขียวแดงช่างเอกครับอาจารย์โจ๊กพูดถึงพระชุดนี้ไหมหรือยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะครับพูดถึงยังไม่ถึงพระชุดนี้นะครับนี่รูปหล่อสมเด็จโตครับรูปหล่อสมเด็จโตครับผมเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่หลวงปู่ทวดครับช่างเอ็ดยกเข้าไปเลยครับไม่ต้องเลื่อนนี่นะครับทำให้อันนี้นะครับทำให้ช่างเอ็ดกล้ายืนยันว่าสมเด็จโตยุคหลวงปู่ทวดมีอยู่จริงครับนี่มีดูพระค่อยไปใจเย็นๆนิดนึงครับไม่ต้องรีบช่างเอ็ดเราเอาแค่ตอนนี้31นาทีแล้วนะช่างเอ็ดบอกว่ายาวไปพอเอาจริงๆไม่พอเวลาช่างเอ็ดถามก่อนมาทำคลิปนะครับช่างเอ็ดถามว่ากี่นาทีกี่นาทีผมบอกว่าคุยจนกว่าจะเบื่อนี่พิมพ์หลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดช่างเอ็ดทำไมกล้ายืนยันครับว่าจากตรงนี้ทำให้เราไปหาหลวงปู่ยืนยันว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยสร้างในยุคสมเด็จโตก็ได้ไปดูที่หาดใหญ่ครับหลวงปู่ทวดสร้างครั้งแรกปี2408ครับครับเสร็จแล้วในรูปหล่อเนี่ยครับมาดูมีของเนื้อตะกั่วธรรมชาครับอยู่2องค์ครับนะฮะที่มาที่ไปไม่ได้ครับว่าใครสร้างว่าใครสร้างครับถามมีกลุ่มเซียนหลวงปู่ทวดเขาก็บอกว่าพี่อย่าเล่นเลยที่เขาไม่เล่นแต่พี่เล่นแต่ครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตานิดนึงครับเดี๋ยวเล่นเดินมาตรงหน้าตานิดนึงนี่ครับอันนี้เนื้อตะกั่วทั้งชาอันนี้เนื้อเปียกทองครับผมเนื้อเปียกทองแต่ว่าไม่ได้วัดครับผมเดี๋ยวเราดูอีกด้านหนึ่งไปแล้วครับที่ช่างเอ็ดบอกว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าสร้างในยุคสมเด็จโตอันนี้เป็นหมุดครับหมุดทองคำหมุดทองเนี่ยนี่ครับสองข้างครับฟังคอยครับแล้วนี่ของคือนี้ได้ทั้งสมเด็จโตโอนะครับและหลวงปู่ทวดเลยนะครับได้สองครับสององค์ด้านหลังจะเป็นหยกเป็นพิมพ์ไกเซอร์นี่ครับได้2อย่างในองค์เดียวกันนะครับพิมพ์ไกเซอร์ใครบอกว่าพระชุดนี้เก๋นะครับหามาขายองค์ละร้อยแล้วกันซื้อไม่อั้นเลยซื้อไม่อั้นครับลองชาติครับผมเอาสภาพนี้นะครับลองชาติใครบอกว่าที่ท่าพระจันทร์มีนะนั่นคือเป็นเหตุการณ์หลายสิบปีก่อนนะครับอันนี้ครับทองคำเกลียวที่ปิดครับปิดลองชาติเมื่อส่องมารู้แล้วครับเราจะเห็นความเก่าครับบ่งบอกได้นะครับอันนี้อีกองหนึ่งใครเจอผมอย่าถามว่าพระเก๋แท้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้คกกล้องไปนะครับอันนี้อีกองหนึ่งอันนี้เปียกทองแล้วก็ลงชาติครับผมลงชาติแล้วค่อยปิดทองใครแฝงพระชุดนี้นะครับชื่อพระชุดไปบอกว่าสุดยอดพุทธศิลป์สุดยอดพุทธศิลป์สุดยอดพุทธศิลป์นะครับเครื่องเม็ดแต่ละเม็ดนะครับครับพลอยนะครับพลอยเนื้ออ่อนคุณภาพต่ำนะครับไม่ใช่กระจกนะครับพิมพ์เหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันครับเป็นหนึ่งเดียวเลยแต่ละองค์นะครับวางเป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์ครับครับจุดหรือตำแหน่งที่วางนี่คุยได้นะครับอันนี้ก็คุณกล้าคุยได้ว่ามีองค์เดียวในสุดในโลกองค์เดียวในโลกองเดียวเลยคือไม่มีโออีกองหนึ่งซ้ำไม่มีซ้ำเลยครับอันนี้ของแท้ครับของแท้แบบที่ว่าองค์เดียวเลยช่างเอ็ดมีพระนี่เป็นร้อยองค์แต่ไม่มีองค์ซ้ำกันเลยไม่มีซ้ำกันคือการจัดวางเรียงเหมือนกันอยู่แต่วางพลอยวางไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับไม่ใช่งานโรงงานนะครับอันนี้เราก็เช็คปิดลองชาติครับผมเป็นหยกปิดทองครับอันนี้ด้านหลัง
คือพระชุดนี้ต้องคืนคุยกันกลางคืนครับครับสำหรับ FC ที่บ่นเรื่องเสียงมานะครับในบางคลิปนะครับต้องขออภัยที่ยังไม่เสียงไม่ดังนะครับนี่เราอัดกันเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับเลยได้เตรียมเสียงกล้องหน่อยเสียงเหมือนเสียงสตูดิโอเลยชุดที่เป็นเหล็กไหลครับเหล็กไหลครับฟังพลอยครับอันนี้นี่ดูดกันนะครับองค์นี้กลุ่มนี้ดูดกันดูดกันครับนะดูดครับแต่ด้านหลังจะเป็นคำโค้งหรือเป็นอะไรครับน่าจะเป็นดูดครับอันนี้เป็นหยกแดงหยกแดงแปะบนหลังหยกแดงอีกทีนึงนะครับบนหลังหยกแดงอีกโอ้โหเฮ้ยนี่นะครับตรงนี้ความองค์อันนี้ความแข็งเท่าหยกความแข็งเท่าหยกเลยครับผมไม่ใช่กระจกนะครับไม่ใช่กระจกตัวนี้หยกแท้เลยครับเป็นหยกแดงเป็นหยกแดงทั้งสองอันนะครับมีหยกแดงหยกเขียวนะครับหยกแดงหยกเขียวนี่นะครับในถาดนี้เป็นนี่นะครับคนเก็บผ้าชุดนี้สบายใจได้นะครับคุณได้ลิเกเงินล้านพระลิเกเงินล้านเดี๋ยวผมจะพาดหัวในต้นคลิปนะครับสุดยอดพุทธศิลป์เลยครับอันนี้เราจะเป็นยกครับช่างเอสยังไม่ได้แบ่งปันใครนะครับยังไม่ได้คิดแบ่งปันพระชุดนี้ให้ใครเลยนะครับซึ่งมีอยู่คนอื่นหลายๆอื่นก็มีนะตอนนี้รีบหาซื้อไว้นะครับราคาต่ำคนคือนี่ถ้าจีนเปิดประเทศหรือเข้าตลาดจีนนะครับคือคนจีนจะชอบพระในโซนนี้นะครับคือเขามีหยกมีทั้งหยกเป็นแหวนพระเปลือกเครื่องประดับนะครับนี่นะครับสุดยอดพระลิเกเงินล้านนี่ผมไม่เคยทำคลิปนี้ในกลางคืนนะครับเนี่ยช่างเอสมองทางนี้หน่อยนี่ของผมขอถ่ายรูปหน่อยครับเดี๋ยวจะไปทำปกนะครับมาถ้วยแถลงไม่ผิดหวังนะครับคือได้ดูพระอย่างอิ่มเลยคือนี่เดี๋ยวพอคลิปหมดเนี่ยผมจะแวะมาทำใหม่นะครับแวะมาทำเรื่อยๆเพื่อที่จะอีกหน่อยนี่เป็นเซียนเอสเลยเนี่ยคือมีพระทุกเนื้อทุกโซนเลยนะครับคือแต่ยังไม่ได้เปิดยังเป็นทางการทำให้คนรู้ก่อนครับก็อยู่มานานนะครับไม่มีใครรู้อยู่มานานครับอยู่มานานแอบศึกษาแอบเก็บไว้งั้นอยู่ค่อยแถลงมานานเดี๋ยวครับดูแต่ของตัวเองดูแต่พระของตัวเองครับในเมื่อไหร่ในโคราชมีคนเล่นพระสายนี้เยอะไหมหรือยังไม่เปิดตัวกันเพราะว่าเยอะนะแต่ยังไม่กล้าเปิดตัวกันแต่ที่เปิดมามีโกกิติครับแต่ของคุณหน้านี่ที่ท่านเป็นประธานกกต.สิงห์บุรีที่เกษียณครับผมคุณหน้าก็มีชุดนี้เหมือนกันดูครับมีโอกาสนะครับถ้าท่านดูคลิปนี้อยู่นะครับผมขอไปเปิดกลุ่มหน่อยเพื่อเป็นความรู้ว่าเก็บได้นะครับพระชุดนี้ผมก็จังกับหลวงปู่ทวดที่มีเนตโตเนี่ยผมว่าพุทธคุณแรงเลยนะเพราะมีทั้งสองอย่างเลยครับผมนี่ขอบคุณนะครับช่างเอ็ดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าเราต้องนอนกันแล้วนอนแล้วแหละ